สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งคอยวันนี้มีรีวิวงาน Hot View นะครับนี่เลยคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมก็คือจากซีรีส์ Guardian of the Galaxy นะครับเป็นยานมิลาโน่นะครับ Hot View ยานมิลาโน่ก็เป็นกองยานของ Lavenger นะครับใครจำได้ลองไปดูในGuardian of Galaxy ภาคแรกนะครับซึ่งจะมียานหลายๆลำมารวมกันนะเดี๋ยวผมจะแหกๆดูว่ายานมิลาโน่ที่ Hot View ทำมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อ้อราคา99บาทนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทวังเด็กทอยเช่นเคยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสินค้าชั้นนำลองไปหาดูนะอ่ะเรามาดูกันว่าแหกเพ็ยังไงนะครับเป็นยานเหล็กหนักๆเลยนะครับยานเจ้ามิลาโน่คันนี้นะครับซึ่งมาพร้อมสแตนคือเป็นฐานใสนะพร้อมตั้งมาให้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยขอบอกเลยว่าดีมากๆตรงนี้ฐานก็จะมีรายละเอียดของชื่องานนะครับก็เป็น Make in Malaysia นะครับนี่นะสามารถถอดออกจากฐานได้อย่างนี้เลยตัวยานเนี่ยเป็นเหล็กนะครับข้างบนน่าจะมีส่วนของพลาสติกด้วยนะแล้วก็มีหมุด2หมุดขนาดเป็นยานยังมีหมุดนะนี่เป็นยานมิลาโน่นะครับถ้าเกิดใครได้ดูใน Guardian of Galaxy เนี่ยวางหลายๆลำเนี่ยเท่เลยนะครับเราเอามาใส่ฐานอย่างนี้ได้ไหนนะฐานใส่ไงใส่ฐานนะครับนี่นะครับฐานก็จะใส่ประมาณนี้นะสวยงามเลยนะครับยังไงรายการซีเก้งคอยก็รีวิวสั้นๆนะครับกับซีรีส์ของ Hot View แปลกๆตามภาพยนตร์นะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับเสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วก็สมองก็จะช้าหน่อยเพราะกินยาเยอะนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ